พวกบวชแล้วรกศาสนาบวชเล่นไพ่เล่นไฮโลเนี่ยเรียกว่าเป็นขยะศาสนาแล้วก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมวินัยของพระองค์นั้นลุ่มลึกกว้างใหญ่ไพศาลถ้ามีขยะลอยอยู่ในทะเลคลื่นก็จะซัดขยะขึ้นฝั่งฉันใดก็ฉันนั้นเป็นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสไม่มีผิดเลยเมื่อภิกษุใดนักบวชคนใดทำตัวแหกคอกนอกระเบียบทำตัวเหมือนขยะศาสนาก็จะถูกซัดขึ้นฝั่งก็ผิดแน่นอนเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นอาบัติพวกเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าที่แย่ที่สุดมันเป็นอบายมุขพระยังติดอบายมุขไม่ควรจะมาซุกหัวนอนอยู่ในวัดเลยต้องเฉดออกไปจะให้เรียบร้อยอย่างที่เจ้าวัดท่านทำพวกบวชแล้วรกศาสนาบวชเล่นไพ่ให้เล่นไฮโลเนี่ยเรียกว่าเป็นขยะศาสนาแล้วก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมวินัยของพระองค์นั้นลุ่มลึกกว้างใหญ่ไพศาลถ้ามีขยะลอยอยู่ในทะเลคลื่นก็จะซัดขยะขึ้นฝั่งฉันใดก็ฉันนั้นเป็นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสไม่มีผิดเลยเมื่อภิกษุใดนักบวชคนใดทำตัวแหกคอกนอกระเบียบทำตัวเหมือนขยะศาสนาก็จะถูกซัดขึ้นฝั่งโดยเจ้าวาดท่านก็จัดการเรียบร้อยก็ขอให้สงสารพระดีๆที่ท่านออกบิณฑบาตแล้วเหมือนกับไม่ก็ได้รับการตอบสนองใส่บาตรเพราะญาติโยมไปเอาเรียกว่าเหมาเข่งซะนึกว่าองค์นี้น่าจะเหมือนองค์นั้นหรือว่าเป็นภาพรวมที่เสียหายนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเลือกจัดการกับคนๆที่ไม่ได้อยู่ในธรรมวินัยนี้ก็ให้เขาออกไปต้องขออนุโมทนากับเจ้าวาดที่ปัดฝาดวัดสะอาดดีก็ขอให้เป็นวัดที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องต่อไปเจริญพร